วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่งานแล้วนะคะที่วัดปากเข้าสารใต้นะคะก็มาหน้าแบบมาแบบว่าหน้าสดๆเลยอ่ะก็จะบอกว่าที่วัดนะเขาไม่ได้ขายข้าวคือแบบว่าคือไม่มีร้านค้าเราคือเราตั้งใจว่าเฮ้ยวันนี้เราตื่นแบบบ่ายๆนะเพราะมันก็เล่นใกล้อ่ะเนาะประมาณออกจากบ้านสักบ่าย3 โมงครึ่งแล้วก็อย่ามาหาก๋วยเตี๋ยวกินหรือว่ามีข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสรุปพอมาถึงเซอร์ไพรส์หนักกว่าจ้าที่ซุ้มนะคะทางเข้างานก็จะมีแค่2 ร้านแต่ว่าไม่ใช่ร้านข้าวอ่ะหิวมากเลยทุกคนผิดคาดแล้วก็ต้องรอความหวังที่เจ้าภาพแหละว่าเจ้าภาพจะเลี้ยงอะไรนะคะแต่ตอนนี้ว่าเจ้าภาพเขายังไม่ได้เอามาเลี้ยงเลยคือแบบเราหิวมากหิวมากๆเลยทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้เขากำลังทำเวทีอยู่นะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูก็คนจองเสือก็มีอยู่หย่อมนึงด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเวทีกำลังตั้งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเวทีกำลังตั้งอยู่และนี่ก็เสือจองกันแค่นี้ค่ะคือแบบวันนี้งานเงียบมากคือแบบเราจะภาพจะให้เป็นแบบส่วนตัวก็ได้คือแบบเงียบเหมือนกันนี่ค่ะที่จองที่มีแค่นี้ค่ะนี่นะคะนี่นะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะคือเงียบมากๆคือแบบว่าไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยคือเป็นแบบนี้เลยตรงนู้นอะมองตรงนู้นนะคะก็จะเป็นอะไรอะซุ้มวัดนะคะน่าจะเป็นงานศพเนาะเพราะเจ้าภาพก็ใส่ชุดดำกันอะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็นี่เจ้าภาพก็ทยอยเอาเสื่อมากำลังเดินนะคะเอาเสือมาปูแหละน่าจะเป็นแบบส่วนตัวกันเลยอ่ะนี่นะอันนี้คือทางคณะเจ้าภาพนะคะให้ดูนะคะที่จอดรถก็มีเยอะอยู่นะคะก็เข้าก็มาได้แล้วมาได้แล้วนะคะนี่นะคะเวทีกำลังตั้งอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังเวทีนะคะหลังเวทีก็ตามเดิมอยู่ตรงเมนอีกแล้วป่องเมนนะคะมาดูเราอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าใครมาดูเราอะนะซื้อข้าวมาให้เรากินด้วยนะคะคือตอนนี้คือแบบตื่นมาก็งัวเงียเลยอะกะว่าเดี๋ยวมากินที่นี่ก็น่าเนื้อก็ไม่ได้แต่งคือแบบวันนี้ดุดนาสดมากน่าสดมากๆเลยค่ะคุณนี่โชคดีแล้วเรามีร้านข้าวมาแล้วพี่อ้อมาแล้วอุ๊ยปกตินางจะมาประมาณ1 ทุ่มนะวันนี้นางมาแบบเหมือนรู้อะแต่คือนางไม่รู้แหละว่าไม่มีร้านค้าแต่คือเลิศค่ะผัดกะเพราหมูสับนะคะรอดชีวิตเลยค่ะหิวมากผัดกะเพราหมูสับเลยนะคะจัดไปตอนนี้ก็กำลังปูนะคะเสื้อผ้ามาปูเสื่อแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนเป็นอย่างที่เราเห็นจริงๆนี่ค่ะแต่ตอนนี้เราฝากน้องแป้งซื้อของข้าวที่เซเว่นมาแล้วลองท้องก่อนลองท้องไปก่อนนะคะนี่ค่ะเวทีกำลังตั้งเลยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเล่นนครสวรรค์ที่จุมแสงก็ไกลอ่ะเนาะกว่าจะมาถึงกว่าจะอะไรกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4 โมงกว่าก็คืนนี้มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะที่วัดปากข้าวสารใต้นะคะอำเภอตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีติดอยู่ทางหลักเลยวัดอยู่ทางหลักเลยค่ะร่องที่จะขึ้นกรุงเทพนะคะก็มาจากถ้ามาจากทางอยุธยาก็ไปยูเทิร์นตรงที่ว่าทางที่จะไปทางออกทางเพชรบูรณ์อะไรได้นะคะยูเทิร์นแล้วก็ขึ้นสะพานแล้วก็ลงมานะคะก็โอเควันนี้เราก็จะหมดสภาพเลยโอเคค่ะเราเจอกันหน้าเวที